นี่พาเด็กๆมาเล่นนะครับวันนี้โตโน่มาเล่นกับใบบุญพี่กับน้องนะครับพี่น้องกันโตโน่จะเป็นพี่นะครับก็รักสายเลือดเลยก็เป็นพี่น้องกันได้นะครับผมหมกมุ่นอยู่กับการกินครับตอนเช้าใบบุญทำอะไรครับนี่ครับใบบุญของเราบุญจะกินคันพี่เขาไหมเนี่ยจะกินคันพี่โตโน่ไหมเนี่ยโตโน่กินเร็วมากบอกไว้บุญบอกหนูจะทันเขาไหมเนี่ยไอ้บุญเฮ้ยเฮ้ยทันเขาไหมลูกหนูไม่ทันพี่หรอกพ่อพี่เขากินเร็วบอกดูถอยหลังใส่ถอยหลังใส่ขวางไว้ให้ไปขวางไว้นี่คือธรรมชาติช้างเลี้ยงของเราครับผมที่ให้อยู่ด้วยกันนะครับพื้นที่ของเราก็เราก็ให้กินประมาณยามเช้าอาหารเช้าแล้วก็ลองช้างทุกเชือกยืนกันเป็นแถวประมาณนี้แหละยืนกินนะครับโตโน่ก็รอหมอครับมารอหมอรอหมอจะมาฉีดยาให้วันนี้ขาข้างหลังเจ็บนะครับเจ็บทางซ้ายอักเสบนะครับผมในพามาอยู่กับใบบุญก่อนช่วงนี้นี่คือช่วงอาหารเช้านะครับช่วงอาหารเช้าอ
จอมบุญก็หมกมุ่นอยู่กับแม่จอมบุญเอ้ยจอมบุญเอ้ยทำอะไรอยู่นู่นวะกินยาเหมือนแม่นะลอกเล่นแบบแม่เร็วมากจอมบุญตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กแต่ใจใหญ่จอมบุญเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆนะครับจอมบุญจอมบุญตัวเล็กดูเดินมาทักทายเราเดินมาทักทายเราเดินมาทักทายเราเลยตอนนี้หูตั้งมาเลยนะไม่ได้กลัวใครนะเนี่ยตัวเล็กๆนี่ดูไม่ได้กลัวเหมือนแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้วิ่งไปแล้วไปหาแม่แล้วดูใบบุญเรียกร้องครับนี่ใบบุญพี่เขาไปเล่นด้วยเฉยๆเองก็ร้องซะเสียงหลงเลยเนาะเองเล่นซะคนอื่นเขาตกใจนะใบบุญเนาะเราคุณหมอมาฉีดตูดวันนี้คุณหมอจิ้มเข็มให้วันนี้ไม่สบายอยู่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่การติดตามรับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับเป็นคลิปน่ารักของโตโน่ยามเช้ากับใบบุญของเรานะครับผมจอมบุญก็ไม่ห่างแม่เลยครับผมติดแม่ตลอดประกบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้กำลังใจทีมงานของเราด้วยวันนี้ผมขอปิดคลิปไปเพียงนี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ Thank you very much for watching bye bye I love you everyone สวัสดีครับ